ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2566โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตากันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ด่วนอันดับโลกพุ่งแน่นอนหลังทีมชาติไทยชุดใหญ่เสมอทีมชาติอิรักนัดเมื่อคืนนี้หลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โปรกิ้งนัดเมื่อวานนี้นะฮะสร้างผลงานสุดระทึกนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ2023ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เอาชนะเรมานอนทีมอันดับท็อป100ของโลกมา2-1ในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาเสมอกับทีมชาติอิรักทีมอันดับที่70ของโลกไป2-2ในรอบ9ในเวลา90นาทีรอบชิงชนะเลิศซึ่งจากผลงานการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้ทีมชาติไทยอันดับโลกจะพุ่งขึ้น4ขั้นนะฮะจากอันดับ113ของโลกจะขึ้นไปรั้งอันดับที่109ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทั้งนี้สำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะได้เก็บแต้มและก็ขึ้นสู่ท็อป100ของโลกเดินหน้าต่อไปนะเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับขุนศึกทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกหลังดวลท็อป7ของเอเชียนะโดยงานนี้มาโน่โปรกิ้งบอกได้เลยว่าภูมิใจไทยสู้อิรักได้เสียดายไม่ได้แชมป์คิงส์ครับโดยมาโน่โปรกิ้งภูมิใจที่ทีมชาติไทยสามารถต่อกรกับทีมระดับอิรักได้ดีแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถจะคว้าแชมป์คิงส์ครับมาครองได้ที่สำหรับทางทีมชาติไทยเสมอกับอิรัก2-2ในเวลาก่อนที่จะพ่ายจุดโทษไป4-5สกอร์รวมแล้ว6-7เป็นรองแชมป์คิงส์คัพครั้งที่49โดยครึ่งแรกเราเล่นได้ดีครองเกมก็ได้เยอะทำให้คู่แข่งเปลี่ยนระบบมากถึง3ครั้งเราเล่นดีสร้างโอกาสได้พักครึ่งบอกให้ลูกทีมเชื่อมั่นพยายามเล่นให้ดีแบบในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังสูสีสู้กันอย่างเต็มที่แล้วเราพยายามที่จะชนะแต่สุดท้ายไม่สามารถชนะในการดวลจุดโทษได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่เราสู้กับทีมระดับนี้ได้อย่างแน่นอนมาโน่ได้กล่าวอย่าลืมนะว่าอิรักเนี่ยทีมอันดับที่7ของเอเชียแต่วันนี้ไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าไทยทำได้ดีแค่ไหนสามารถเล่นกับทีมอันดับที่7ของเอเชียแบบนี้เป้าหมายไปบอลโลกไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ Breaking News ผลประกบคู่ลูวันครับ2023รอบรองชนะเลิศโดยงานนี้นะฮะการแข่งขันฟุตบอล YBC บรูวันครับ2023เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยโดย4ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประกอบไปด้วยอุระวะเบรตไดมอนด์โยโกฮาม่าเอฟมารินอสนาโกย่าแกรนปาชเอชและก็อวิชิปาฟุกุโอกะล่าสุดนั้นผลประกบคู่รอบรองชนะเลิศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอุระวะเบรตไดมอนด์ต้นสังกัดของเอกนิษฐ์ปัญญาอีกหนึ่งนักเตะไทยที่กำลังค้าแข่งบนเวทีญี่ปุ่นจะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในรอบรองชนะเลิศส่วนอีกคู่หนึ่งนาโกย่าแกรนปาชเอชจะพบกับทางอวิฟ่าฟุกุโอกะในครั้งนี้ซึ่งทั้งสองคู่จะเปิดฉากดวลแข่งกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องมีลุ้นจะมีชื่อของเอกนิษฐ์ปัญญาในรุกทีมชาติไทยของเราได้หรือไม่เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเรบินซูราก้ารับการได้เจอช้างศึกเป็นการเตรียมทีมที่ดีก่อนจะลุย2ศึกใหญ่ในครั้งนี้กองหลังทีมชาติอิรักชื่นชมคิงส์คัพมีการจัดการแข่งขันที่ดีพร้อมเผยถึงฟอร์มช้างศึกในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางเรบินซูราก้ากองหลังทีมชาติอิรักที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์หลังเกมเอาชนะจุดโทษทีมชาติไทยสกอร์ไป7-6คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่49มาครองได้สำเร็จโดยทางเรบินซูราก้าได้เปิดเผยนะว่าแน่นอนครับผมมีความสุขกับการแข่งขันในครั้งนี้การจัดการแข่งขันในส่วนต่างๆก็มีการบริหารการจัดการที่ดีการแข่งขันรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกรวมถึงเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้ากันอีกด้วยยิ่งทีมได้มาเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งก็ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนจะไปลุยคัดเลือกนะฟุตบอลโลกแล้วก็เอเชียนคัพโดยการเจอกับทีมไทยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกทีมชาติไทยนั้นทำได้ดีกดดันทางอิรักได้ดีเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทีมชาติไทยจะดีพอไปต่อกรนะฮะกับทีมหัวแถวระดับเอเชียเรบินซูราก้าคนนี้ก็ได้กล่าวสำหรับทางเรบินซูราก้าอดีตกองหลังตัวเก่งของบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในนักเตะชุดคว้าทริปเปิลแชมป์เอฟเอคัพลีกคัพและก็ไทยลีก
2สมัยซ้อนในฤดูกาล2021และในฤดูกาล2022ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอย่างไรกันที่ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องยังไงเอ็นโดลั่นทุกคนในทีมชาติญี่ปุ่นต้องการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะโดยวาตารุเอ็นโดนะฮะมิดฟิลด์กัปตันทีมชาติญี่ปุ่นลั่นเป้าหมายของทีมตอนนี้ทุกคนมองไปถึงการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกหลังประกาศศักดาถล่มเยอรมนีไปแล้ว4-1ควันหลงหลังเกม FIFA Day หลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นทีมแกร่งจากเอเชียโชว์ผลงานสุดโหดบุกไปเอาชนะทีมชาติเยอรมนี4-1จึงทำให้กุนซืออย่างทางฮันซี่ฟริกกระเด็นตกจากเก้าอี้กุนซือทับอินซีเล็กล่าสุดวัตรุเอ็มโดนะฮะแข้งคนสำคัญชาวซามูไรที่ปัจจุบันค้าแข้งให้กับทางลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังเกมว่าโดยหลังจากเกมที่เก็บชัยชนะได้วัตรุเอ็นโดได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมชุดนี้เลยนะว่านักเตะในทีมของเราทุกคนมีเป้าหมายคือต้องการคว้าแชมป์โลกดาวเตะวัย30 ปีรายนี้ก็ได้กล่าวเริ่มต้นนะฮะเพราะตอนนี้เรามีนักเตะแต่ละคนที่ทำผลงานกับสโมสรระดับที่สูงเป็นอย่างมากมันทำให้เราทุกคนเล่นกันได้อย่างมั่นใจแม้แต่ผู้เล่นในเกมรับก็เชื่อมั่นว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ตรงหน้าในการดวลตัวต่อตัวได้และแน่นอนว่านักเตะทุกคนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้และมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วในตอนนี้ที่เราจะต้องเจอสำหรับทางโปรแกรมด้านต่อไปของทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะจะลงสนามพบกับทางทีมชาติตุรกีตามช่วงปฏิทิน FIFA Day โดยจะฟาดแข่งกันในวันอังคารที่12กันยายนเวลา 19:20 น.ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงกุนซืออิรักเซอร์ไพรส์ฟอร์มช้างศึกชื่นชมทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยกุนซือทีมชาติอิรักชื่นชมทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเยี่ยมพอใจกับลูกทีมหลังคว้าแชมป์คิงคัพในครั้งนี้ซึ่งงานนี้เคซุสคาซัสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอิรักได้เผยหลังพาทีมเอาชนะจุดโทษทีมชาติไทยสกอร์รวมแล้ว7-6คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้สำเร็จโดยทางเคซุสคาซัสได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกความสุขนะฮะมากเลยครับกับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อชนะแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายเพราะทุกทีมมีความแข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วอิรักก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จรายการนี้ก็เป็นรายการที่2ที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ฐานะทีมชาติอิรักด้วยการเดินทางมาในครั้งนี้มีนักเตะ บาดเจ็บ1รายแต่ก็เป็นการเตรียมทีมก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ได้ในระหว่างที่ผมมีการวิเคราะห์ทีมชาติไทยรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ทีมไทยพัฒนาการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเล่นระดับที่สูงได้ในทีมชาติไทยมีนักเตะที่มีพรสวรรค์หลายคนเล่นเกมเพชชิ่งได้ดีส่วนมาโน่เป็นโค้ชที่ดีสามารถพัฒนาให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีเคซุสคาซัสได้กล่าวชิงช้ายเอาไว้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องยังไงกระแสดีที่สุดเลยเปิดยอดผู้ชมเกมนัดชิงศึกคิงคัพครั้งที่49นะโดยทีมชาติไทยยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมหลังเกมในศึกคิงคัพรอบชิงชนะเลิศมีแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจในสนามกว่า10,000 คนโดยในเกมดังกล่าวช้างศึกพ่ายจุดโทษทีมชาติอิรักไป6-7หลังเสมอกันในเวลาปกติ 2-2 พลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49แต่ได้ก็ตามมีการเปิดเผยยอดผู้ชมในเกมนี้ในสนามสมโพชเชียงใหม่700 ปีอยู่ที่ 16,543 คนที่มาร่วมให้กำลังใจทัพช้างศึกในเกมนัดชิงชนะเลิศในวันนี้สำหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามช่วงไปที่ FIFA Day อีกครั้งโดยมีโปรแกรมจัดพบกับทางจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียในวันที่12และ17ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อครับในช่วงเดือนหน้าต่อเลยและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11กันยายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ